อกันนานเป็น10ปีเลยนะคุณน้ามีเพื่อนเป็นแม่บ้านด้วยเหรอรู้จักกันสมัยเด็กก็ไม่น่านับว่าเป็นเพื่อนนะจะไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษแทนฉันได้เลยเหรอหัวหน้าแหละหัวหน้าเธอนั่นแหละสุกัญญาเชียงกีตาร์ไม่เอาฉันพูดไม่เป็นดาว we kiss my Sorry sir we do apologize for this mistake we will improve it so it doesn't happen again Yes sir thank you bye อะไรกันคุณจอนนี่โทรมาโวยบอกว่าเราส่งสินค้าผิดนี่พวกเราสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติไม่รู้เรื่องเลยเหรอเงียบทำไมตอบบอสคะคุณพ่อคุณแม่หนูไม่ได้เป็นคนต่างประเทศนะคะจะได้พูดอังกฤษคล่องใช่ค่ะบอสปกติก็ไม่คิดว่าจะมีลูกค้าต่างประเทศไม่ต้องมาอ้างเลยหน้าอย่างฉันน่ะดูเหมือนคนต่างประเทศไหมฉันยังพูดได้โดยเฉพาะเธอเฟิร์นในเรซูเม่ลงไว้ว่าจบปริญญาโทเงินเดือนฉันก็ให้เยอะกว่าเพื่อนในตำแหน่งหัวหน้าพูดอังกฤษงูๆปลาๆสื่อสารกับลูกค้าจนบริษัทเสียหายมันใช่เรื่องไหมก็หนูไม่ได้พูดนานแล้วนี่ค่ะบอสไม่รู้ล่ะฉันอยากให้ทุกคนฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพราะบริษัทของเราจะมีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นถ้าใครคิดว่าไม่มีความสามารถทำงานนี้ไม่ได้ก็เขียนใบลาออกได้เลยฉันยินดีจ่ายเงินชดเชยให้จะได้รับคนที่เขามีศักยภาพเข้ามาทำงานแทนเรื่องอะไรจะออกให้โง่งานยิ่งหายยากอยู่ลมเสียใช่จบปริญญาโทจำเป็นหรอต้องพูดอังกฤษได้พูดอย่างกับเงินเดือนให้เยอะมากเหม็นอะไรอ่ะโอ๊ยน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี่แม่บ้านไปไหนอ่ะไม่มาทำงานเหรออ๋อแม่บ้านเขาลาคลอดนะพี่ลูกหมูไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมีแม่บ้านมาแทนหรือเปล่าขออนุญาตค่ะขออนุญาตทำความสะอาดค่ะเชิญขอบคุณเฟิร์นน้ำฝนเฟิร์นไม่เจอกันนานเป็น10ปีเลยนะสบายดีหรือเปล่าหัวหน้าหัวหน้ามีเพื่อนเป็นแม่บ้านด้วยเหรออีเฟิร์นรังเกียจเราขนาดนั้นเลยเหรอเอาก็หัวหน้าเขาเป็นคนรักสะอาดเขาก็ต้องมีเพื่อนเป็นแม่บ้านเป็นธรรมดาเนี่ยเก็บจิ้วอย่ามาแซวนะฉันไม่ชอบรู้จักกันสมัยเด็กก็ไม่น่านับว่าเป็นเพื่อนนะและอีกอย่างสถานะเธอเป็นแค่แม่บ้านกล้าดียังไงมาจับมือหัวหน้างานของฉันแหมหัวหน้าก็ไม่น่าพูดงั้นนะคะเขาก็เป็นพนักงานเหมือนกันเนาะพนักงานเหรอพนักงานระดับล่างอย่ามาคิดตีเสมอกับฉันเฟิร์นไปทำความสะอาดที่อื่นก่อนไปพักเที่ยงค่อยมาทำที่นี่ฉันไม่อยากเห็นหน้าไปสิยังไม่ไปอีกอยากตกงานตั้งแต่วันแรกหรือไงโอ๊ยอะไรกันเนี่ยก็รู้อยู่ว่าต้องสรุปยอดทุกเช้าอ่ะแล้วนี่บอสไปไหนอ่ะยังไม่มาอีกเหรอก็บอสไปทำฟันแต่เช้าไงเห็นลงไว้ในเมลอ่ะเฮ้ยบอสมาแล้วขออนุญาตค่ะขออนุญาตถูพื้นนะคะโอ๊ยก็นึกว่าเป็นบอสที่แท้ก็เพื่อนหัวหน้านี่เองสุกัญญาก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่นับเป็นเพื่อนจริงสิครับหัวหน้าหัวหน้าไปรู้จักกับแม่บ้านคนนี้ได้ยังไงครับเนี่ย
ก็ไม่ได้อยากรู้จักหรอกแต่เป็นเด็กข้างบ้านที่ฐานะครอบครัวต่างจากครอบครัวฉันราวฟ้ากับดินอุ๊ยหัวหน้าขนาดนั้นเลยเหรอคะแสดงว่าบ้านหัวหน้านี่รวยส่วนเขาอ่ะไม่มีจะกินใช่บ้านฉันน่ะส่งเรียนจบปริญญาทุกคนพี่ชายฉันเป็นด็อกเตอร์แต่ส่วนบ้านยายน้ำฝนไม่มีใครได้เรียนสักคนขอโทษนะเฟิร์นทำไมต้องมาดูถูกครอบครัวฉันด้วยอุ๊ยหัวหน้าเขากล้าเรียกชื่อหัวหน้าเฉยๆด้วยอ่ะนี่กล้าเรียกชื่อฉันแบบนี้เหรอฉันเป็นหัวหน้าเธอนะขอโทษค่ะหัวหน้าไปไกลๆไปฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอแต่หนูยังถูไม่เสร็จเลยนะคะไปสิค่ะค่ะเอ๊ะหัวหน้าแต่ว่าห้องน้ำบอสยังสกปรกเลยนะคะจริงด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะหัวหน้าไปล้างห้องน้ำก่อนสิเดี๋ยวนี้ด้วยค่ะได้ค่ะขอโทษขอโทษโอเคโอเคพรีเซนต์ได้เลยแต่อย่าเยอะนะปวดฟันหัวเราะอะไรกันยิ่งปวดฟันอยู่เปล่าค่ะบอสร้านพิรพัฒน์จิวเวลรี่ออเดอร์มา30เฮ้ยเดี๋ยวพอสอบพ่อมิสเตอร์จอห์นนี่คุยให้ฉันหน่อยฉันพูดไม่ได้พูดไม่ชัดเร็วเร็วหัวหน้าแหละหัวหน้าเธอนั่นแหละสุกัญญาเชียร์กีตาร์ไม่เอาไม่ทำมือไม่เป็นกัญญาอยู่นั่นแหละหัวหน้าแม่กีตาร์ไม่เป็นเอาสังเกตแทนฉันได้เลยเหรอฉันปวดฟันบอสคะให้หนูช่วยไหมคะอะไรกันขนาดหัวหน้าฉันจบปริญญาโทยังพูดได้แค่งูงูปลาปลาส่วนเธอเป็นแค่แม่บ้านจะเก่งกว่าหัวหน้าฉันได้ยังไงใช่เธอไม่ได้เรียนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็ทำพลาดหรอกบอสคะเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องเล่นเขากลับมาอีกแล้วอะรอ Hello Mrs. Johnny Yes Sorry to keep you waiting for a long time How can I help you? Yes Just a moment please บอสคะคุณจอห์นนี่ต้องการออเดอร์200ชุดค่ะพร้อมส่งไหมคะโอ้ฮึฮึค่ะ Yes on your request we ready to deliver to you in this week Yes thank you very much บอสคะทำใบเสนอราคาได้เลยนะคะขออนุญาตนะได้ไงอ่ะเธอไม่ได้เรียนหนังสือเธอพูดภาษาอังกฤษได้ไงอ่ะน้ำฝนอ๋อฉันไม่ได้เรียนหนังสือก็จริงแต่ฉันอยากพูดภาษาอังกฤษได้ฉันก็เลยไปหาเรียนตามออนไลน์อุ๊ยเก่งกว่าหัวหน้าจริงๆด้วยนี่แหละเขาถึงเรียกว่าการศึกษาไม่เท่ากับการแสวงหาความรู้นอกตำราไม่พูดเยอะแล้วปวดฟันอุ๊ยบอสคะถ้าหนูมีหัวหน้าเป็นแม่บ้านแล้วเก่งอย่างเงี้ยค่ะหนูรับได้นะคะเธอสนใจมันเป็นเซอร์ติฟิเคทลูกค้าต่างชาติให้ฉันไหมสนใจค่ะบอสพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะจำไว้นะคะการศึกษาไม่เท่ากับการแสวงหาความรู้นอกตำราถ้าเรารู้จักฝักใฝ่ที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองเราก็อาจจะมีความรู้รอบด้านมากขึ้นนะคะอะไรหรอคะคุณเฟิร์นเสื้อผ้ามือสองน่ะฉันจะวานให้พวกเธอเอาไปให้เด็กเก็บของเก่าหน้าบริษัทหน่อยเสื้อผ้ามือสองสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถูก
ูกเลยครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีสต็อกนะครับฟองจะหาขวดได้ไหมเนี่ยอ่ะนี่น้ำขอบคุณนะฟองวันนี้ขายได้เยอะไหมก็ไม่มากหรอกแต่ก็พอได้อะแล้วก็วันนี้ไม่อดข้าวแล้วนะดีแล้วนึกว่าจะอดข้าวอีกวันนี่น้องมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าจ้ะพอดีว่าพี่เห็นน้องๆอยู่แถวนี้บ่อยบ้านอยู่แถวนี้กันหรอเปล่าหรอกค่ะพวกหนูเก็บของเก่าแถวนี้ประจำพวกหนูไม่ทราบความเดือดร้อนอะไรให้พี่หรือเปล่าคะอ๋อไม่เลยจ้ะพอดีพี่จะถามว่าน้องๆอยากได้เสื้อผ้าหรือเปล่าพี่มีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วน่ะพวกหนูไม่มีเงินหรอกนะคะใช่ค่ะแค่เงินกินข้าวบางวันพวกเรายังไม่มีเลยไม่ใช่จ้ะพี่ไม่ได้จะเอามาขายพี่จะเอามาแจกน้องๆฟรีน่ะจริงเหรอคะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะปองเราจะมีเสื้อผ้าใหม่ใส่แล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ขอบคุณนะคะเป็นอะไรของเธอเนี่ยต้าเห็นถอนหายใจมาตั้งแต่เช้าละโอ้ยก็ช่วงนี้อ่ะดิเงินไม่ค่อยจะพอใช้เลยอ่ะแค่ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถก็จะหมดแล้วเนี่ยเงินไม่พอเธอก็ไปหารายได้เสริมสิพูดแต่มันง่ายแล้วเธอจะให้ฉันทำอะไรล่ะเธอก็เอาเงินไปลงทุนสิโอ้เงินลงทุนช่วงนี้เนี่ยนะเศรษฐกิจไปแบบนี้ลงทุนไปก็เจ๊งหมดนะสิอ้าวคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พวกเธอสองคนเดี๋ยวตอนเที่ยงขึ้นไปพบฉันหน่อยนะฉันมีเรื่องจะวานให้เธอช่วยหน่อยนะอ๋อได้ค่ะครับผมมีปัญหาค่ะอะไรเหรอคะคุณเฟิร์นเสื้อผ้ามือสองน่ะฉันจะวานให้พวกเธอเอาไปให้เด็กเก็บของเก่าหน้าบริษัทหน่อยเอาไปแจกเหรอครับเสื้อผ้ามันก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับคุณเฟิร์นทำไมไม่เอาไปขายล่ะครับฉันสงสารเด็กพวกนั้นน่ะให้เขาเอาไปใส่ฟรีเลยดีกว่าอีกอย่างเสื้อผ้าพวกนี้ก็ไม่ได้ใส่หรอกด้วยอ๋อครับครับได้ครับขอบใจจ้ะนี่คุณเฟิร์นให้เอามาให้ขอบคุณค่ะหุ้ยสวยด้วยอะฟองสวยปะสวยมากเลยใช่ไหมเป็นเพราะคุณเฟิร์นแท้ๆเลยนะที่ทำให้พวกเธอมีเสื้อผ้าดีๆใส่ฝากขอบคุณคุณเฟิร์นมากๆเลยนะคะใช่ค่ะเป็นไงชอบไหมชอบค่ะสวยมากเลยคุณเฟิร์นคะพวกเราเอาเสื้อไปแจกตามที่คุณเฟิร์นบอกแล้วนะคะขอบใจพวกเธอมากเลยนะแต่ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังจากที่พวกเราไปแจกมาแล้วคนแถวนั้นน่าสงสารมากเลยนะครับคุณเฟิร์นถ้ามีเยอะกว่านี้ก็น่าจะดีนะครับอ๋อได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอามาให้เยอะกว่าเดิมนะรบกวนพวกเธออีกวันนึงนะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะพวกเราเต็มใจช่วยอยู่แล้วค่ะใช่ไหมต้าใช่เลยวันนี้ขายลังกระดาษกับขวดเปล่าได้ใช่ไหมนี่น้องเอ้าคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับเสื้อผ้ามากเลยนะคะไม่เป็นไรจ้ะแล้วเป็นยังไงใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้อะค่ะพอดีตัวมันใหญ่หนูก็ด้วยค่ะหึทั้ง10ตัวเลยเหรอพี่ก็เห็นว่ามันมีหลายไซส์อยู่นะพี่เอามาแจกคนละตัวไม่ใช่หรอคะเสื้อผ้ายังดีเลยจะเอาไปแจกทำไมก็ไม่รู้แค่จะเอาไปขายเนาะน่าจะได้สัก 2-300 ใช่ไม่รู้จะเอาไปแจกฟรีทำไมแล้วถ้าเราแอบเอาไปขายล่ะเฮ้ยมิได้เดี๋ยวคุณเฟิร์นรู้อ่ะเป็นเรื่องเลยนะแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะดิแต่ถ้าเดี๋ยวพวกนั้นบอกคุณเฟิร์นล่ะเราก็ไปแจกตามที่คุณเฟิร์นบอกแหละ
ต่แจกแค่ตัว2ตัวที่เหลือเราก็ไปขายไงนี่ความคิดเธอนี่มันสุดยอดเลยนะต้าแล้วแหละไม่ต้องลงทุนเลยอะได้เงินฟรีฟรีวันกีต้าผ้ามือ2สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถูกๆเลยครับ50บาททุกตัวเลยเข้ามาเลือกหาเลือกดูกันได้เลยค่ะเนื้อผ้าแบบดีเวอร์เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีสต็อกนะครับมาเลยค่ะมาเลือกหากันเลยนะโอ้ต้าไอเดียเธอนี่สุดบันเจิดเลยนะแน่นอนอยู่แล้วแหละได้กำไรโดยไม่ต้องลงทุนกำไรทั้งนั้นเลยเงินเน้นๆเลยอ่ะดีทุกตัวเลยจ้าถูกๆนะมือสองมือสองอยู่นี่ไงคะคุณเฟิร์นทำไมพวกเธอทำแบบนี้ฉันให้เอามาแจกไม่ใช่หรอไม่ให้เอามาขายหนูไม่รู้เรื่องค่ะคุณเฟิร์นต้าเป็นคนทำค่ะอีกวันเธอก็เห็นดีเห็นงามกับฉันไม่ใช่หรอไม่ต้องมาแก้ตัวพวกเธอทั้งสองคนนั่นแหละพวกเราขอโทษค่ะพวกเราแค่เสียดายของกันเฉยๆอะค่ะพวกเราเห็นว่ามันยังดีอยู่เอาไปแจกก็น่าเสียดายนะครับเรามีมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันสิไม่ใช่ไปเอาเปรียบเขาแบบนี้ฉันจะลงโทษพวกเธอด้วยการหักเงินเดือนและฉันจะเอาเงินไปบริจาคให้พวกเขาคุณเฟิร์นคะแค่เรื่องแค่นี้ถึงต้องหักเงินเดือนเลยเหรอคะนั่นน่ะสิครับหรือพวกเธอจะให้ฉันไล่ออกไปหางานทำที่อื่นไม่ค่ะไม่ค่ะหักเงินเดือนก็ได้ค่ะไม่ได้หรอกค่ะครับผมดีน้องๆไปตามเพื่อนๆแล้วก็ญาติมาเอาเสื้อผ้าได้เลยนะค่ะไปตามเพื่อนๆกันไม่น่าเลยต้าโดนหักเงินเดือนเลยเนี่ยเงินเดือนนี้ไม่พอใช้อยู่โดนหักไปอีกแล้วที่ไหนผ่อนรถแล้วเนี่ยทีนี้เธอไม่น่าโลภเลยเธอก็โลภกันนั่นแหละ